วันนี้ประเทศเป็นกีตาร์ลาวิชนะครับตัวนี้เป็นโมเดล New Strat นะครับก็ออกผลิตออกมาในปี2016นะครับก็สเปคบอดี้ทำจากไม้ Elder นะครับแล้วก็แปะวีเนียร์เมเปิลลายไม้ก็เป็นเฟรมค่อนข้างสวยงามนะครับคอก็ด้านหลังก็เป็นเมเปิลแล้วตัวนี้ก็คองานทำออกมาค่อนข้างเนียนนะมีลายเฟรมออกมาด้วยสวยคัดมาค่อนข้างเนียนลื่นมือดีนะครับแล้วก็ด้านหน้าเป็นฟิงเกอร์บอร์ดเมเปิลเหมือนกันนะครับเฟดเป็นขนาดมีเดียมนะครับคือไม่ได้ใหญ่มากเป็นสไตล์คล้ายๆ Fender นะครับ Fender พวกอเมริกันซีรีส์คือประมาณนั้นไม่ได้ใหญ่อะไรครับก็จากที่ลองเล่นคร่าวๆก็ถือว่าเสียงค่อนข้างมาค่อนข้างโอเคมาแล้วก็งานผลิตค่อนข้างเนียบนะครับได้มาตรฐานก็ตัวนี้ Made in China นะครับผลิตในโรงงานของจีนที่ทำกีตาร์ให้ยี่ห้อดังๆหลายๆยี่ห้อเหมือนกันก็ชุดพิกอัพเป็น Humbucking 1 Humbucking แล้วก็2ซิงเกิลคอยตามปกติ Selector 5ทางนะครับ1 Volume 1 Tone ไอ้โทนนี้ค่อนข้างมีผลชัดเจนดีนะก็ก็นั่งเจ๋งนี่เราจะลองเล่นปรับโทนให้ฟังก่อนละกันก็เริ่มจากฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังก็ถือว่าปิกอัพออกทำมาค่อนข้างแรงใช้ได้นะครับคือว่าไม่ออกมาบางๆหรือว่าอะไรเสียงออกมาค่อนข้างหนาแน่นเต็มแล้วก็ย่านแหลมก็ออกมาชัดเจนนะไม่ได้โฟกัสย่านเบสอย่างเดียวนะก็ย่านแหลมก็ออกมาชัดด้วยก็ค่อนข้างแรงดีทีเดียวนี้ก็ไม่ได้ตั้งใกล้สายมากนะครับก็ความดังจะดังมากกว่าซิงเกิลคอยล์ค่อนข้างเยอะต่อมาฮัมบักกิ้งผสมกับซิงนะก็ได้อีกซาวด์นึงแตกต่างชัดเจนเลยก็ข้ามาเป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวครับก็ข้ามาเป็น2ซิงเกิลคอยผสมกันอันนี้ก็ฮัมแคนเซลลิ่งคือจะไม่จีนะครับก็ฟังดูเพราะดีนะไม่ออกมาบางๆหรือแห้งๆจนเกินไปนะย่านเบสย่านอะไรยังคุ้มๆดีค่อนข้างเพราะสุดท้ายก็จะมาเป็นซิงเกิลคอยที่ตัวเน็กตัวเดียวครับ
ฟังไปทางด้านเสียงแตกนะครับไล่ปิกอัพทีละแก๊กเริ่มจากฮัมเบอร์กิ้งตัวหลังก่อนใช้ได้นะแล้วก็แน่นๆดีเล่นก็ค่อนข้างผ่านเลยนะได้มาตรฐานดีต่อมาเป็นฮัมเบอร์กิ้งผสมกับซิงอันนี้ก็จีตามปกตินะครับจิกๆบาดๆเหมือนกับกีตาร์บางรุ่นนะที่แบบว่าแก๊กผสมจะมีส่งฉานส่งฉานอันนี้จะไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่ประมาณแก๊กกลางนี่เป็นซิงเกิลคอยตัวกลางตัวเดียวนี่ก็จีแน่นอนครับความฉงฉางบ้างนะก็เล่นมันดีความแรงก็ไม่มากเท่าไหร่นะแต่ก็ยังพอเล่นได้ติดนิ้วนิดๆต่อมาเป็นแก๊ก
2ซิงเกิลคอยผสมกันอันนี้ก็ฮัมแคนเซลลิ่งทำไม่จีได้เสียงลักษณะแบบเหมือนมาสกู๊ปกลางมันนิดหนึ่งแล้วมันมีโฉงฉางแล้วก็บึ๊บบึ๊บบึ๊บบ้างสุดท้ายก็มาเป็นซิงที่ตัวเน็กตัวเดียวนี่ก็จีตามปกตินะครับคือสรุปว่าเป็นกีตาร์ตัวนึงที่เป็นทรงแบบว่าซูเปอร์สแตรทตัวนึงที่ค่อนข้างเล่นได้ค่อนข้างโอเคแล้วก็คุ้มราคาดีนะกับราคา 7,000 บาทแล้วก็งานค่อนข้างเนียบแล้วก็เสียงปิกอัพโดยรวมแล้วก็ลักษณะเสียงที่ค่อนข้างหลากหลายแตกต่างชุดโทนคอนโทรลทำงานได้ค่อนข้างดีก็ลาวิสไซตัดตัวนี้ก็เป็นทางเลือกที่น่าสนใจจบแล้วครับ